สามเณรน้อยใจสิงเมื่อปีพุทธศักราช2517ได้เข้ามาเป็นเด็กวัดโดยมีพ่อลุงทาเอาไปฝากกับเจ้าอธิการศีลจิระธรรมโมวัดบ้านได้ตอนท่านอายุได้11ปีหลังจากเป็นเด็กวัดได้3ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรท่านชอบสงบอยากบวชตั้งแต่อายุ 4-5 ปีแล้วในสมัยเป็นเด็กนักเรียนชอบนั่งสมาธิภาวนาไม่สุงสิงกับใครเวลาว่างก็เดินจงกรมที่สนามหญ้าโรงเรียนจนเพื่อนฝูงว่าท่านเป็นบ้าใครจะว่าอย่างไรไม่สนใจท่านถือว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าในปีพุทธศักราช2519ครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสังวโรได้บวชเรียนตามปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เยาว์วัยถึงเวลาท่านก็กำหนดขอขมาลุงและป้าแทนพ่อแม่แล้วจึงอาบน้ำและนุ่งผ้าขาวในคืนหนึ่งพอใกล้รุ่งท่านนิมิตเห็นหลวงพ่อปู่องค์หนึ่งแก่ๆผมงอกสักไม้เท้าจากต้นโพใหญ่ที่ในวัดเดินเข้ามาหาท่านแล้วสอนทำกรรมฐานให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธและบอกว่าให้หมั่นภาวนาในภายหน้าจะได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปและมนุษย์โลกทั้งหลายแล้วท่านครูบาเฒ่าก็เดินลับหายไปพอสว่างก็ได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดศรีบุญยืนตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยมีพระครูหิรัญเขตคณารักษ์วัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่จันเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นองค์พระอุปัชฌาย์บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2519ตรงกับเดือน8ขึ้น11ค่ำวันพฤหัสบดีเวลา 9:39 นาทีได้บวชเสร็จเรียบร้อยมีสามเณรที่บรรพชารวมกันทั้งตำบล32รูปปัจจุบันเหลือพระครูบาเจ้าองค์เดียวครั้นเสร็จพิธีบรรพชาแล้วก็กลับมาวัดบ้านได้เข้ากรรมฐานภาวนา3วันเริ่มเรียนสวดมนต์ภาวนาทำกิจวัตรต่างๆมีล้างบาตรล้างถ้วยล้างชามทำความสะอาดวัดดาย่าท่านทำทุกอย่างที่ทำได้ในวัดจำเป็นที่สุดคือการเจริญภาวนาท่านนอนองค์เดียวนอนในกุฏิที่เก็บกระดูกผีตายชอบอยู่ใต้ต้นโพใหญ่พอบวชเป็นสามเณรไม่นานเกือบหนึ่งเดือนคนทั้งหลายก็เล่าลือกันว่ามีสามเณรน้อยตนบุญถือกำเนิดที่วัดบ้านได้ทำประสิทธิ์ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็พากันมาทำบุญขอให้ทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ให้สามเณรบุญชุ่มก็บอกว่าเราบวชเป็นสามเณรใหม่ยังไม่รู้อะไรสักอย่างให้ตั้งจิตอธิษฐานกับเราเองเถอะบางคนก็ขอให้เทศสั่งสอนเราก็บอกว่ายังไม่รู้อะไรเลยให้หมั่นไหว้พระทำบุญให้ทานรักษาศีล5ข้อให้ดีและภาวนาพุทโธพุทโธไปก็จะได้พ้นทุกข์อารมณ์กรรมฐานโดยพิจารณาอัตมีหลวงพ่อทุดงองค์หนึ่งอยู่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบให้พระครูบาเจ้าเมื่อท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุแล้วได้น้อมจิตพิจารณาว่ากระดูกของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นนับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้หากนำมากองรวมกันคงกองใหญ่เป็นภูเขาทีเดียวหากแยกกันกระจัดกระจายอย่างที่เห็นกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกเข่าไปอีกทางหนึ่งกระดูกข้อเท้าไปทางอื่นกระดูกข้อนิ้วเท้าก็กระจัดกระจายไปทางอื่นกระดูกทุกส่วนแยกออกจากกันไปคนละที่คนละแห่งแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินเป็นจุนไปท่านก็น้อมพิจารณาเข้ามาในกายแห่งตนว่าเอวังธัมโมเอวังอนัตติโตยกกระดูก300ท่อนเป็นกรรมฐานให้เห็นชัดแจ้งในสังขารรูปนามร่างกายอันเน่าเหม็นนี้ไม่ดีไม่งามเป็นอสุภะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาพิจารณาสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเขาสักอย่างเห็นความเกิดความดับของรูปนามสังขารดังนี้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ยถาภูตญาณทัสสนะเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงทุกอย่าง
บังเกิดความเหมื่อหน่ายในกองสังขารทุกทั้งหลายอยากจะพ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายหาทางที่จะหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งหลายแล้ววางเฉยต่อสังขารทั้งหลายไม่ติดข้องยินดีในสังขารทั้งหลายแล้วมองเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ให้เห็นแจ้งชัดว่านี่คือทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ได้ประสบพบสิ่งที่ไม่ได้รักก็เป็นทุกข์ได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อยากได้อันใดไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์จึงพึงกำหนดรู้ทุกอย่างอย่างนี้แล้วให้รู้เหตุที่ให้เกิดทุกข์คือสมุทัยทำให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากได้ทั้งสามคือกามตัณหาในกามอารมณ์ทั้งหลายภาวะตัณหาตัณหาในภาวะน้อยใหญ่ความมีความเป็นทั้งหลายวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่อยากมีอยากเป็นทุกข์ทั้งหลายเกิดจากตัณหาทั้งสามนี้เมื่อดับตัณหาความอยากได้ก็ดับทุกข์ทั้งปวงตัณหาขยังสัพพะทุกขังชินาติดับตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงแล้วก็มาพิจารณานิโรธความดับทุกข์วิราคะไม่ติดข้องด้วยราคะตัณหาปราศจากไปแล้วปฏิสักโคความสลัดออกแห่งตัณหาทั้งหลายนิโรธความดับสนิทไม่เหลืออาจโยมีอะไรขาดแล้ววัตตะปัจเฉโตตัดวัตตะทั้งสามขาดแล้วคือกิเลสวัตตะกัมมวัตตะวิปากวัตตะทั้งสามนี้แลนิโรโทติได้ชื่อว่าความดับทุกข์คือพระนิพพานแล้วให้พิจารณาด้วยปัญญาในวิปัสสนาญาณต่อไปถึงมรรคคือหนทางอันดับทุกข์คือมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปโปความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาความพูดวาจาชอบ 4. สัมมากัมมันโตมีการงานอันชอบ 5. สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายาโมมีความเพียรชอบ 7. สัมมาสติมีระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิมีความตั้งใจชอบดังนี้ได้ชื่อว่ามรรคมีองค์8คือเป็นหนทางอันประเสริฐไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าทางนี้เป็นทางให้ถึงซึ่งความดับแห่งกองทุกข์ในวัฏฏะทั้งหลายเราพึงทำภาวนาให้รู้แจ้งแล้วน้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ดับความเห็นผิดทั้งหลายอันเป็นปุถุชนอันแน่นหนาไปด้วยกิเลสแล้วน้อมจิตเข้าสู่โลกุตระภูมิแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วมาพิจารณาดูมรรคธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาตลอดสืบเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสายรู้ความไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกรู้ความจางคลายความกำหนดยินดีในสัพพนิมิตสังขารทั้งหลายรู้ความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายทุกลมหายใจเข้าออกรู้ความสลัดคืนในกองสังขารทั้งหลายหายใจเข้าออกอยู่น้อมจิตเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดจึงได้ชื่อว่าเจริญมรรคญาณต่อไปให้พิจารณาความดับทุกข์ทั้งหลายเป็นนิโรธญาณผละญาณแล้วก็ถึงปัจเจคนาญาณพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นมัณฑะสมังคีคือว่าธรรมทั้งหลายมารวมลงกันในที่เดียวคือสติปัฏฐาน4สัมมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละธรรม5โพชฌงค์7อัตถังคิกมัณฑะทั้ง8มาลงรวมกันที่เดียวได้ชื่อมัณฑะสมังคีแล้วก็น้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้แจ้งแล้วให้รู้แจ้งตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงแล้วมาพิจารณาดูว่าเราได้รู้แจ้งในธรรมหรือยังถ้าไม่รู้แจ้งกราบใดก็ละกิเลสไม่ได้ถ้าตรัสรู้แจ้งแล้วกิเลสธรรมทั้งหลายก็ละได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องสงสัยเลยในมรรคผลนิพพานมีจริงทุกอย่างถ้าเราทำจริงต่อมรรคธรรมเราก็จะถึงความดับทุกข์วันหนึ่งเราก็มาพิจารณาดูว่าเราละกิเลสได้เท่าใดเหลืออยู่เท่าใดดูพระอริยะบ้างก็พิจารณาบ้างพิจารณาว่ากิเลสมีเท่าใดตัดขาดเท่าใดสุดแล้วแต่บุญวาสนาปัญญาของใครของมันท่านที่มีปัญญาแก่กล้าจึงจะพิจารณาได้ถ้าบรรลุมรรคขั้นต้นก็มีการตัดกิเลสสังโยชน์ได้
สามคือสักกายทิฏฐิความยึดมั่นเห็นผิดในกายวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมดับไปศีลพัดปรามาสความถือศีลไม่มั่นคงรูปคลำศีลก็ดับไปถ้าได้ถึงสกิทาคาก็กระทำให้ความโลภราคะโทสะโมหะส่วนที่หยาบหยาบดับไปถ้าได้ถึงอริยมรรคที่สามคือพระอนาคามีคือผู้ไม่กลับลงมาอีกก็ตัดกิเลสสังโยชน์ได้อีกสองคือกามราคะความยินดีในกามราคะดับอย่างสนิทปฏิฆะความโกรธแค้นพยาบาทดับสนิทตรงกับคติธรรมคำสอนของท่านครูบาศรีวิชัยให้เป็นคติว่าอู้ร้อยคำบ่เท่าพอครั้งเดียวตอบแทนบุญคุณบุพการีมาย้อนถึงคุณแม่แสงล่าผู้บังเกิดเกล้าตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรนั้นไม่ได้ยินข่าวคราวว่าคุณแม่ไปอยู่ที่ไหนแห่งหนไหนท่านจึงคิดอาลัยหาแม่เป็นอย่างยิ่งเห็นคนอื่นเขาตอนบวชมีพ่อแม่ครบอบอุ่นใจท่านไม่เห็นพ่อและแม่ทำให้ตื้นตันใจน้ำตาตกแต่ก็อดทนเอายังเห็นป้าและลุงดูแลเอาใจใส่เมื่อคราวที่ท่านได้ไปเทศที่เชียงใหม่จึงให้คนไปสืบเสาะถามหาแม่พอดีเขาไปเจอแม่นั่งขายกล้วยทอดอยู่ที่ตลาดประตูเชียงใหม่ได้ถามดูก็รู้ว่าแม่มาแต่งงานใหม่กับคนแก่อายุ60กว่าอยู่หลังวัดฟ้อนสร้อยเป็นหมอยาสมุนไพรชื่อว่าพ่อน้อยใจมาชัยเผือกเขาก็บอกว่าลูกได้บวชเป็นเนนแล้วมาเทศอยู่ที่วัดลอยเคราะห์แม่ก็ดีใจตอนกลางคืนแม่และพ่อเลี้ยงคนใหม่ก็มาหาท่านท่านก็ดีใจเป็นที่สุดปราบปลื้มใจที่ได้พบคุณแม่แม่ก็ร้องไห้เหมือนกันท่านก็ให้ยาและขนมของเล็กๆน้อยๆหลังจากเทศที่วัดลอยเคราะห์เสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่ที่บ้านท่านก็กลับมาอยู่ดอยเวียงแก้วสร้างพระธาตุต่อและในพรรษานั้นแม่ก็ได้ตามมาอยู่ด้วยเป็นช่วงๆมาทำอาหารถวายพระออกพรรษาท่านก็กลับไปเชียงใหม่หลังจากสร้างพระธาตุเสร็จนานไฟป่าก็ลุกลามมาไหม้วัดกุฏิวิหารที่มุงด้วยหญ้าไหม้เกลี้ยงหมดท่านได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะทะเลสาบเมืองเชียงแสนบ้านห้วยน้ำรากเป็นวัดเก่าชื่อวัดเกาะป่าหมากนออยู่ได้ไม่นานก็มีความประสงค์ไปเมืองพงอีกพอไปถึงก็มีคนบอกเล่าว่ามีพระธาตุอยู่บนดอยบนเขาปรักหักพังเหลือแต่กองอิฐ